พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีทางาศาสนามหามงคล5าศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2562ณตึกพักดีบดินทธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และข้าราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสนี้ครับนายกรัมตรีเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้น จุดทูกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมเริ่มพิธีทางศาสนาประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลตามหลักศาสนาพุทธพิธีดูอาขอพรตามหลักศาสนาอิสลามพิธีอธิษฐานของศาสนาคริสตพิธีสวดมนต์ถวายพระพรศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพิธีสวดอัลดัสขอพรจากพระศาสดาศาสนาสิกคร